กลายไปไม่ได้ก็ชัดเจนแล้วครับที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนครับเลขาธิการพรรคก้าวไกลวันนี้ได้มีการแถลงข่าวนะครับในช่วง 11:00 นที่ผ่านมาเพื่อเกิดความชัดเจนครับบอกนะครับว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมานี้ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่ชัดเจนแล้วว่าต้องการลงคะแนนให้กับเสียงให้กับพรรคก้าวไกลเป็นพรรคอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลจึงเดินหน้านะครับตามเป้าหมายสำเร็จนะครับเพื่อหยุดยั้งขั้วอำนาจรัฐนะแล้วก็มีการนะครับจับมือกับ8พรรคการเมืองก็ถือว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่เสียงข้างมากของส.ส.แล้วเป็นคิดว่าเป็นของพี่น้องประชาชนแล้วครับแต่มันจะท้อนให้เห็นแล้วครับว่าทุกองคาพยพนั้นมีความพยายามทุกวิธีทางที่จะมาให้พรรคก้าวไกลนั้นเป็นแกนนำไปตั้งรัฐบาลให้สำเร็จครับโดยอ้างเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็ความจงรักภักดีมาขัดขวางรวมใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเป็นเครื่องมือนั่นก็คือว่าเรื่องของนะครับการประชุมรัฐสภาที่มีการหยิบยกนะครับมาตรา41จนทำให้ไม่สามารถที่จะมีการเสนอชื่อคุณพิธาได้รวมทั้งมีกระบวนการไม่ปกตินะครับในเรื่องของกกต.ศาลรัฐธรรมนูญและอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อสกัดกั้นคุณพิธาครับเพราะฉะนั้นเรายืนยันนะครับว่าจะยังคงเดินหน้าหยุดยั้งคู่อำนาจรัฐทบานเก่าต่อไปเนื่องจากว่าการนำประเทศกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยนั้นถือเป็นเรื่องภารกิจสำคัญของพรรคก้าวไกลอยากจะให้ฟังเสียงนะครับสำหรับเลขาธิการพรรคก้าวไกลพูดชัดๆเน้นๆครับเราจำเป็นต้องขอโทษต่อพี่น้องประชาชนและยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าพวกเขาไม่ยอมให้พรรคก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรก็ดีการที่คุณพิธาไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่ได้หมายความว่าภารกิจในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อพลิกขั้วอำนาจรัฐบาลจะไม่สำเร็จไปด้วยเป้าหมายสูงสุดของเราในฐานะพรรคอันดับหนึ่งยังคงอยู่นั่นคือการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเดิมให้สำเร็จสิ่งสำคัญในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องคุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่แต่คือเรื่องประเทศไทยจะกลับสู่ประชาธิปไตยได้หรือไม่หยุดการสืบทอดอำนาจได้หรือไม่เมื่อเป็นเช่นนี้พรรคก้าวไกลจะเปิดโอกาสให้ประเทศให้พรรคอันดับ2คือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของพันธมิตร8พรรคที่เราได้เคยทำ MOU ร่วมกันเอาไว้ดังนั้นในการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปพรรคก้าวไกลจะเสนอชื่อแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30